ชัดชาติรวมเปิดขบวนแห่เจ้าแม่มาโจจากไต้หวันในเทศกาลกินเจเยาวราชปี2565ดร.ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมเปิดขบวนแห่ในงานพิธีแห่เจ้าแม่มาโจรอบเยาวราชเนื่องในโอกาสเทศกาลกินเจประจำปี2565โดยได้รับเกียรติจากคุณสุยไวเมนท่านกงสุลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปแห่งประเทศไทยคุณภูชิตธนกรเจริญประธานสมาคมศาลเจ้านำเยาหมาเจ้าเก่งคุณพรชัยอยู่วิมลชัยประธานงานพิธีแห่เกี้ยวองค์เจ้าแม่หมาเจ้าคุณหลินเหอเผยจวนรองประธานพิธีแห่เกี้ยวองค์เจ้าแม่หมาเจ้าคุณทันวลัยเดชเจริญจิรดารองประธานพิธีแห่เกี้ยวองค์เจ้าแม่หมาเจ้าคณะกรรมการและลูกศิษย์ต่างๆมาร่วมเดินขบวนท่ามกลางการต้อนรับของคนไทยเชื้อสายจีนที่นับถือเจ้าแม่หมาเจ้าประเทศไต้หวันดิฉันเป็นคนไทยที่มาอยู่ในนี้16ปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าศรัทธาหมาเจ้าองค์นี้มากตอนนี้อยู่คลองสีวานะคะแล้วก็รู้สึกว่าร่วมมือไอสมาคมศาลเจ้าในประเทศไทยเขาให้ความร่วมมือต้อนรับเราอย่างดีขอขอบพระคุณในที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพทุกคนแข็งแรงนะคะวันนี้ก็แห่งแรกเราก็มาที่สภาพุทธที่ราชการที่หนึ่งนะคะแล้วก็แห่มาที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมค่ะที่พาวรัตค่ะเสร็จแล้วเราก็มาต่อที่ไอโจซือกงตลาดน้อยที่คนประเทศไทยเรานับถือเยอะที่สุดแล้วตอนนี้เป็นแห่งที่สามกองสิวแห่งที่สองขอโทษทีแล้วก็นี่เป็นแห่งที่สี่ที่ทุกคนต้องมาที่นี่ค่ะเพราะเป็นเทียนฟ้ามูลนิธิของประเทศไทยที่ช่วยเหลือคนไทยอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วขอบคุณค่ะปีนี้จัดอลังการมากค่ะเพราะว่าชาวไต้หวันนี่นะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็นับถืออาม่าองค์นี้ก็เจริญขึ้นมาทุกคนเลยแล้วก็รู้สึกจะขอบคุณประเทศไทยด้วยนะคะที่ให้คนชาวไต้หวันมาทำมาค้าขายได้เจริญยิ่งขึ้นได้ขึ้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะผมเป็นประธานศาลเจ้านันยามาโจเกงชื่อภูชิตธนกรเจริญคือทางไหว้ศาลเจ้าไหว้อาม่าแล้วไม่ว่าไหว้อาม่าหรือไหว้เจ้าทุกๆเจ้านะครับเราจะต้องบอกชื่อตัวเองนะครับเก่าชื่อตัวเองนามสกุลนะครับที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่อาศัยปัจจุบันนี้ครับแล้วบอกวันเดือนปีเกิดเวลานะครับให้ทางเจ้ารู้จักเราจะช่วยเหลือเราได้สุดท้ายก็เราจะขออะไรที่จะขอเจ้าช่วยกันก็จะจุดนี้ก็จะเจ้าก็จะเต็มที่นะครับแล้วเจ้าแม่หมาโจ้เนี่ยเป็นศักดิ์สิทธิ์มากที่อย่างที่เจ้บอกเรามา16ปีที่ไทยอยู่ที่คลองสีวาคนไต้หวันนับถือเจ้าแม่อย่างมากเมื่อสมัยหลายร้อยปีที่แล้วทางคนไต้หวันมาจากเมืองจีนก็จะอาศัยเจ้าแม่มาโจ้ช่วยไปไต้หวันปราบุญเดือแล้วเจ้าแม่ก็ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นคนไต้หวันก็เลยเห่มาเจ้าแม่มาโจ้ทุกปีนะครับทุกปีที่ช่วงเมษาหรือมีนานะครับจะไปเห่ใช้แก้วเดือนประมาณ10วันเป็นหลายหมื่นคนเลยครับก็เราอยากจะเอาวัฒนธรรมนี้มาที่ไทยและอย่างศาลเจ้าเราอ่ะมีเจ้าแม่มาโจ้มาหลายวงครับวงที่มีอยู่นานสุดวันนี้ก็มาด้วยครับเขาอยู่ไต้หวันวงนี้ไหว้มา93ปีแล้ววัวอีบ้านเราเนี่ยไหว้ไป13ปีทั้งหมด100กว่าปีครับเกือบ110ปีนะครับอันนี้ถ้าเกิดพี่น้องชาวไทยเราทุกคนอยากจะมาไหว้เจ้าแม่มาโจ้นะขอเชิญเลยครับจะขออะไรตามที่ผมเมื่อกี้บอกถึงนะศักดิ์สิทธิ์นะครับเจ้าแม่อยากจะช่วยอยู่ที่ตัวเราเองจะมาขอนะครับก็ช่วงเทศกาลกินเจ อยู่ที่ทุกๆคนนะอย่าได้มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางสวัสดิภาพแล้วก็เฮกร่ำรวยเฮงๆแล้วอยู่ที่ใจเราเองทุกคนต้องมีจิตใจทำดีแล้วก็เขาเรียกว่าภาษาจีนเรียกว่าเหมือนกับปอเต็งที่สั้นอ่ะแสงสั้นอ่ะสั้นอ่ะมันต้องอยู่ที่ใจเราต้องใจดีแล้วทุกอย่างก็จะล่าเลื่อนไปตามด้วยนะครับศาลเจ้าแม่มาโจ้เรานะอยู่คลองสีวานะคะบางน้ำเจิดนะคะเข้าไปนะคะไปถามว่าเจ้าแม่ไต้หวันทุกคนรู้จักค่ะอยู่ใกล้ๆจวนจะถึงมหาชัยแต่ยังไม่ถึงทางด้านเอกชัยนะคะขอเชิญทุกๆคนไปไหว้ค่ะจะได้เจริญยิ่งขึ้นนะคะผ
มเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คืออยู่ข้างหลังวัดปังปิ้นนะครับอยู่ข้างหลังวัดปังปิ้นนะครับก็วันนี้ขอบคุณอย่างมากเลยครับทุกคนที่มาร่วมกันนะครับอย่างผู้ว่าเราก็เข้าใจว่าเขาค่อนข้างจะยุ่งก็ยังมาไหว้กันยังมาช่วยเหลือกันครับขอบคุณครับ